คลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับในเรื่องการทำช่อง YouTube นะครับสำหรับรีวิวสินค้าบน UP ครับสวัสดีครับผมพี่เฟนเทลาซาด้าครับสวัสดีครับผมพี่เฟนเทลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟนเทลาซาด้านะครับกับผมนะครับผมเฟนนะครับเป็น Certified Trainer โปรแกรมของ Lazada นะครับนั่นก็คือผู้ฝึกสอนที่ทาง Lazada ได้รับรองนะครับคลิปนี้นะครับขออนุญาตนะครับเพื่อนๆที่ติดตามเรื่องของ Lazada อยู่นะครับผมขออนุญาตคุยเรื่อง YouPick อีกสักหนึ่งคลิปนะครับซึ่ง YouPick เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ทาง Lazada เนี่ยทำการสนับสนุนนะครับโดยเพื่อนๆที่เข้ามาซื้อของบน YouPick เนี่ยนะครับถ้าเป็นสมาชิกก็คือเรียกว่า YouPicker เนี่ยซื้อเองจะได้รับเงินคืนถ้านำไปขายต่อจะได้ค่าคอมนะครับซึ่ง YouPick นะครับมีการสร้างรายได้แบบ2รูปแบบนะครับนั่นคือการสร้างรายได้แบบสร้างทีมนะครับแล้วก็การทำดรอปชิปก็คือนำสินค้าออกไปขายนะครับส่วนตัวผมเองผมไม่ถนัดในการสร้างทีมนะครับและคลิปนี้ไม่ได้หาสมาชิกนะครับผมมาทำการแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังติดปัญหานะครับเกี่ยวกับการนำสินค้าบน YouPick เนี่ยนะครับออกไปแชร์ต่อนะครับออกไปขายนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับในเรื่องการทำช่อง YouTube นะครับสำหรับรีวิวสินค้าบน YouPick ครับเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับช่อง YouTube นะครับเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่เราสามารถนำสินค้าที่เราซื้อมาจาก YouPick หรือนำคลิปวิดีโอนะครับที่ทาง YouPick มีให้เนี่ยนะครับนำไปทำการนะครับตัดต่อและรีวิวสินค้าของเรานะครับหรือสินค้าที่เราอยากจะขายลงบน YouTube นะครับแต่วิธีการนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่วิธีการที่เราจะได้รายได้หรือได้เงินทันทีนี่ครับหลายคนพอจะทราบไหมครับหลายๆคนทำช่อง YouTube อยู่แล้วเนี่ยอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าการทำช่อง YouTube นะครับถ้ามีนะครับยอดวิวนะครับและยอด Subscribe ตามที่นะครับทาง YouTube กำหนดนะครับจะสามารถเปิดรับรายได้จาก YouTube ได้ด้วยนั่นคือเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับเวลาเรานำสินค้ามารีวิวนะครับคราวนี้นะครับเรื่องของ YouPick เนี่ยนะครับเขาก็จะมีสินค้าที่มีคลิปวิดีโอให้อยู่นะครับอันเนี้ยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับไม่เคยตัดต่อวิดีโอนะครับไม่เคยขายสินค้าเลยไม่เคยรีวิวเลยเนี่ยอาจจะเอาคลิปบน YouTube นะครับมาทำการรีวิวได้นะครับแต่ผมขออนุญาตเรียงลำดับให้อย่างนี้ก็แล้วกันสำหรับมือใหม่นะครับอันดับแรกเลยนะครับการสร้างช่อง YouTube คุณจะต้องมี Gmail นะครับและดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชัน YouTube นะครับมาที่นะครับมือถือของเรานะครับซึ่งมือถือของเราเนี่ยนะครับนอกจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน YouTube แล้วนะครับผมแนะนำดาวน์โหลดนะครับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับนั่นก็คือ Viva Video นะครับแล้วก็ KineMaster ตัวใดตัวหนึ่งนะครับมานะครับมาทำการตัดต่อนะครับสำหรับคลิป YouTube ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังที่เรานะครับดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเราสมัครช่อง YouTubeนะครับเราสมัครช่อง YouTube นะครับระดับที่2อันดับแรกนะครับดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันนะครับ2สมัครช่องนะครับหลังจากนั้นเราได้สมัครช่องแล้วนะครับเราจะทำการตั้งชื่อช่องนะครับชื่อช่องตัวนี้ก็มีส่วนสำคัญนะครับว่าอาจจะตั้งชื่อให้สอดคล้องกับชื่อของเราเองนะครับให้สอดคล้องกับคลิปวิดีโอที่เราอยากจะทำออกไปนั่นก็คือการรีวิวนะครับอาจจะเป็น เรื่องของการตั้งชื่อว่ารีวิวยังไงนะครับรีวิวอะไรนะครับรีวิวโดยใครแบบเนี้ยนะครับแล้วตั้งชื่อช่องออกมานะครับอาจจะลองค้นหาดูตัวอย่างจากคนที่รีวิวบน YouTube อยู่แล้วนะครับอย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับหลังจากที่นะครับผมซื้อสินค้าจาก YouPick นะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับนี่นะครับผมก็นำมาทำการรีวิวนะครับว่านะครับสินค้าเขาเนี่ยนะครับรูปลักษณ์นะครับลักษณะวัสดุอุปกรณ์นะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยนะครับดีกว่าสินค้าที่วางตามท้องตลาดทั่วไปยังไงถึงแม้สินค้าจะแพงกว่านะครับแต่มันดูคุ้มอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยนะครับหลังจากที่เรานะครับเรียนระดับใหม่นะครับนะครับสมัคร Gmail นะครับมี Gmail แล้วดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดแอป YouTube นะครับดาวน์โหลดนะครับตัวแอปพลิเคชันตัดต่อวิดีโอ KineMaster หรือนะครับเป็น Viva Video นะครับมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับต่อไปก็คือตั้งชื่อช่องนะครับพอตั้งชื่อช่องเสร็จนะครับเป็นการถ่ายวิดีโอแล้วนะครับที่เตรียมมาจะตัดต่อนะครับถ้าใครที่เป็น YouPicker อยู่แล้วผมแนะนำว่าเอาสินค้าเนี่ยนะครับอย่างตัวเนี้ยของผมเนี่ยนะครับผมก็สั่งตัวนี้มาเอาสินค้าแบบนี้นะครับนะครับมาทำการรีวิวนะครับด้วยนะครับวิธีการรีวิวนะครับผมให้แยกเป็น2แบบนะครับแบบที่1คือรีวิวนะครับนะครับวิธีการรีวิวนะครับแยกเป็น2วิธีนะครับ2แบบก็คือรีวิวเรื่องของลักษณะอุปกรณ์ว่านะครับสินค้าเนี่ยมันดียังไงนะครับมันดียังไงนะครับแล้วซื้อจากที่ไหนโอเคป่ะดียังไงซื้อจากที่ไหน
นะครับแล้วก็นี่ครับรูปลักษณ์ลักษณะเป็นยังไงนะครับอย่างตรงนี้ก็จะบอกไปว่าอาจจะดูแข็งแรงกว่าปกตินะครับดูทนทานกว่าแล้วก็มีไฟบอกระดับนะครับอย่างนี้นะครับนะครับนี่อย่างนี้เห็นไหมครับจะมีไฟนะครับเอาข้อดีมาให้ดูนะครับใช้งานง่ายจับกระชับมือนะครับแล้วก็ยังมีอุปกรณ์แท่นชาร์จนะครับมาพร้อมเลยสามารถจัดเก็บได้สะดวกอย่างเงี้ยนะครับเป็นวิธีรีวิวเรื่องของรูปแบบลักษณะนะครับวิธีที่2นะครับก็ที่จะรีวิวอาจจะรวมกันได้คือการใช้งานจริงนะครับนอกจากรีวิวรูปลักษณะแล้วเราเรื่องสินค้าเนี่ยไปใช้งานจริงนะครับอย่างหลายคนเนี่ยอาจจะสั่งเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันอะไรเงี้ยที่ทำหมูกรอบเลยเนาะอาจจะสั่งมาแล้วรีวิวเลยนะครับทำรีวิวเลยนะครับทำรีวิวตัวสินค้าทำออกมาแล้วเป็นยังไงคุ้มค่าแค่ไหนนะครับราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่และสั่งซื้อที่ไหนนะครับและสั่งซื้อที่ไหนอาจจะแปะลิงก์ YouTube โทษครับแปะลิงก์สินค้าจากยูพีคไว้ที่ YouTube ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสนใจอาจจะให้สามารถใส่ช่องทางส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น LINE นะครับเป็น Facebook Page เป็น LINE ของเรานะครับหรือว่าเป็นลิงก์จากยูพีคเนี่ยไว้ที่รายละเอียดของใต้ช่องรีวิวของเราก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ตัดต่อเรียบร้อยนะครับซึ่งวิธีการตัดต่อเนี่ยอาจจะหาเรียนได้นะครับผมแนะนำอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับชื่ออาจารย์เสกสรรปั้น YouTube นะครับมีคลิปสอนการตัดต่อนะครับการตั้งช่อง YouTube ไปเลยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยอาจจะไม่ได้สอนละเอียดนะครับสอนเป็นแนวทางแล้วกันนะครับหลังจากนั้นตัดต่อเสร็จก็เอาไปลงนะครับคราวนี้พอเอาไปลงเนี่ยนะครับสำคัญนะครับต่อมาก็คือนะครับชื่อของคลิปที่เรารีวิวนะครับ1รีวิวอะไรสินค้าอะไรนะครับสินค้าอันตัวเนี้ยนะครับซื้อจากที่ไหนราคาประมาณเท่าไหร่นะครับราคาประมาณเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นนะครับที่เราลงไปแล้วนะครับอย่างที่บอกตอนต้นคลิปมันไม่ได้เป็นการสร้างนะครับรายได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราลงนะครับคลิปแรกเป็นการฝึกฝีมือนะครับและเป็นการเปิดตัวช่องของเรานะครับสิ่งที่จะทำให้ YouTube ของเรานะครับมีคนเห็นอย่างสม่ำเสมอนั่นก็คือการทำคลิปอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะครับอ่ะหลายคนสงสัยทำคลิปออกไปแล้วคลิปแรกคือเรามีของที่เราซื้อมาจาก YouPick นะครับหรือบางคนไม่มีเลยอย่างเงี้ยแล้วจะเอาคลิปที่ไหนอีกนะครับเราก็สามารถที่จะนำคลิปจาก YouPick ที่เขามีให้นะครับและรูปภาพมาตัดต่อรวมกันนะครับโดยถ้าอยากไม่อยากให้เอาหน้าตัวเองออกใส่ซาวสามารถที่อัดเสียงได้นะครับอันนี้คือการลงทุนเนาะเพื่อสร้างฐานระยะยาวนะครับแล้วทำอย่างเงี้ยนะครับเลือกสินค้านะครับที่สินค้าเนี่ยขอเป็นสินค้าที่ไม่ได้นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเราสามารถดูได้ใน YouPick นะครับแล้วก็นำรูปนำคลิปวิดีโอมาตัดต่อหลังจากนั้นนะครับได้คลิปความยาวประมาณไม่เกิน3นาที2นาที3นาทีก็ได้นะครับลงบน YouTube นะครับให้ทำอย่างนี้ทุกวันในช่วงแรกสำหรับมือใหม่นะครับทุกวันวันละ1คลิปเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าขี้เกียจผมให้อาทิตย์นึงอย่างน้อย3คลิปถ้าไม่ไหวนะครับทำอย่างเงี้ยสม่ำเสมอแล้วเก็บคลิปที่เราตัดต่อไว้เนี่ยเรายังสามารถเอาไปใช้ในช่องทางส่วนตัวได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเรื่องของหน้าเพจ Facebook ของเรานะครับในเรื่องของ LINE นะครับในเรื่องของแอปพลิเคชัน TikTok นะครับแล้วยิ่ง TikTok เนี่ยเดี๋ยวไว้คุยกันนะครับเพราะว่า TikTok เนี่ยยังสามารถนะครับที่จะทำการอัปโหลดคลิปวิดีโอได้ตลอดเวลาเลยนะครับเราอาจจะไปสร้างโปรไฟล์นะครับสร้างรายละเอียดขั้นตอนอะไรต่างๆอยู่ในนั้นด้วยนะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาแนะนำกันนะครับสรุปนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับดาวน์โหลดแอป YouTube นะครับสมัคร Gmail นะครับและตั้งช่องนะครับ2นะครับตั้งชื่อช่องนะครับให้สอดคล้องกับนะครับสิ่งที่เราต้องการนะครับคือการรีวิวสินค้ารีวิวสิ่งอะไรก็แล้วแต่หรือเราจะรีวิวเป็นหมวดหมู่ไปเลยรีวิวเสื้อผ้ารีวิวเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นรีวิวแบบภาพรวมแล้วใช้ตัวเราเองออกนะครับพยายามตั้งชื่อช่องนะครับให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราจะทำนะครับลองดูตัวอย่างจากคนที่เขารีวิวอยู่บน YouTube ก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการถ่ายคลิปนะครับโดยนำสินค้าที่เราซื้อมาจาก YouPick นะครับมารีวิวได้การ2แบบนะครับนั่นก็คือการรีวิวนะครับรูปของคุณลักษณะนะครับเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะครับว่ามันดียังไงนะครับแล้วก็แบบที่2ก็คือรีวิวการใช้งานจริงนะครับแล้วก็บอกไปด้วยว่าสินค้าเนี่ยหลังจากที่เราใช้แล้วรู้สึกโอเคค่อนข้างโอเคเลยดีมากๆข้อดีอะไรข้อเสียยังไงนะครับแต่ว่าด้วยราคาเนี่ยถือว่าคุ้มนะครับคราวนี้ก็บอกช่องทางการสั่งซื้อมีลิงก์นะครับมีอะไรให้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการอัปโหลดเอาไปตัดต่อนะครับเอาไปตัดต่อก่อนที่อัปโหลดนะครับอาจจะตัดต่อลงนะครับโดยใช้ Viva นะครับหรือ KineMaster นะครับแล้วก็เอาไป
ัปโหลดลง YouTube นะครับซึ่งทุกอย่างสามารถทำได้ในมือถือเครื่องเดียวนะครับไว้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวทำเพิ่มอีกให้อีกคลิปนึงก็แล้วกันเนาะหลังจากนั้นนะครับเราอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถใส่ช่องทางรายละเอียดการติดต่อของเราไม่ว่าจะเป็น LINE เป็น Facebook หรือว่าลิงก์นะครับให้เขาไปซื้อบนยูพิกได้นะครับคราวนี้นะครับเมื่อเราอัปโหลดแล้วนะครับเราก็อาจจะแชร์ให้เพื่อนเรานะครับแชร์ไปให้ญาติพี่น้องเราไปให้คนที่เขาสนใจนะครับในส่วนของสินค้าตัวนี้นะครับหรือว่าไปดูเนี่ยฉันรีวิวนะมาชมกันหน่อยอะไรเงี้ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเขาสนใจตัวสินค้าเนี่ยเขาอาจจะสมัครให้เขาสมัครผ่านลิงก์ของเราก็ได้หรือถ้ายังไงไม่อยากเป็นยูพิกเกอร์ไม่สมัครเนี่ยไม่เป็นไรก็เราสั่งซื้อให้นะครับก็แจ้งเข้ามานะครับแจ้งเข้ามาเลยนะครับมาที่เราแล้วเราก็ไปทำการสั่งซื้อให้เพราะว่าหลังจากที่เราสั่งซื้อให้นะครับเขารับสินค้าเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่มันจะได้นั่นก็คือค่าคอมมิชชั่นหรือแคชแบ็กที่เรากลับมาคือยังไงเราก็ได้นะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับเป็นวิธีการที่ค่อยๆทำค่อยสร้างนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทำอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่บอกเนาะอย่างน้อยสัปดาห์ละ3คลิปนะครับหรือว่า1คลิปนะครับลงไปนะครับให้สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ในระยะยาวอนาคตเนี่ยผมมั่นใจว่าสิ่งที่มันจะกลับมาก็คือเรื่องของรายได้เรื่องของยอดขายและเรื่องของนะครับคนที่เข้ามาติดตามเนี่ยเขาจะเริ่มเชื่อถือนะครับเขาจะเริ่มเฮ้ยน่าสนใจดีนะครับอาจจะต้องมีเรียนรู้วิธีการเทคนิคแบบว่าการรีวิวแบบยังไงให้น่าสนใจมากขึ้นนี่ครับไว้มาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับยังไงวันนี้นะครับก่อนลากันไปนะครับกด Subscribe ติดกระดิ่งให้ผมนิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆกด Subscribe ติดกระดิ่งนะครับจะได้เห็นคลิปของผมก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Lazada หรือว่า Upeak ก็ตามนะครับยังไงวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เฟรนเทลลาซาด้านะครับฝากติดตามช่อง YouTube พี่เฟรนเทลลาซาด้าด้วยนะครับขอบคุณครับ